เคสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ครับจะเป็นการสอนเรื่องการเล่นหัวไหล่ด้านหน้าที่ถูกต้องนะครับปกติเพื่อนๆเวลาเข้าฟิตเนสเข้ายิมนะครับหรือว่าเสิร์ชเอ็กซ์ไซส์ตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยท่าหัวไหล่ด้านหน้าเนี่ยเอาเป็นท่าหลักๆแล้วกันนะหลักๆก็จะมีท่าหนึ่งที่ชื่อท่าว่า front raise นะครับหรือว่าการหยิบนี่ดัมเบลนะหยิบดัมเบลขึ้นมาแล้วก็ raise นะครับก็ตามชื่อนะครับ front ข้างหน้า front raise นะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราดูไปคร่าวๆเนี่ยเราก็จะอาจจะไม่ได้เข้าใจท่ามากเห็นว่าเออตามวิดีโอเขาทำกันอย่างนี้แล้วเราก็เล่นตามจบนะแต่จริงๆถ้าเกิดว่าเรามาเจาะ scientific ของ anatomy จริงๆเนี่ยผมจะให้ดูนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วจุด origin นะครับของหัวไหล่ด้านหน้านะเพื่อนๆจะเห็น origin เนี่ยเขาอยู่ตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมที่มันขยับตรงนี้นะ origin insert สุดท้ายนะครับหรือ end point เนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับฉะนั้นนะครับมันไม่ใช่เส้นตรงขึ้นมาอย่างนี้นะเพื่อนๆมันเป็นเส้นเฉียงเข้ามาอย่างนี้นะครับจุด A จุด B อยู่นี่นะครับหน้าที่ของเราเวลาที่จะเล่นก็คือเราต้องคอนแทรก2จุดนี้เข้าด้วยกันเพื่อที่จะปั๊มตรงนี้นะครับคอนแทรกสควีซมัสเซลเนี่ยให้เกิดการกระตุ้นสติมูเลตนะครับมันก็จะกลายเป็นเส้นเฉียงนะครับเห็นไหมเราเห็นยังว่าจริงๆมันไม่ใช่การยกไปข้างหน้าเฉยๆนะครับถ้าเกิดว่าเรายกไปข้างหน้าเนี่ยที่มันจะไปโดนก็คือเป็นชิ้นอื่นละเป็นหัวไหล่ด้านข้างซ้ายอะไรพวกนี้นะครับเราก็ต้องการทำการคอนแทคจุด A จุด B นี้เข้ามานิดหนึ่งทีนี้เวลาเราเล่นเราก็จะไม่เล่นอย่างนี้ละนี่นะฉะนั้นเราควรปรับขึ้นมาเป็นตรงนี้นิดหนึ่งนะครับขึ้นมาอย่างนี้พอเก็ทนะเพื่อนๆทีนี้ผมก็มีทริคนึงนะครับที่จะบอกว่าแล้วจะทำไงให้มันมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นนะครับผมก็จะอธิบายให้ฟังว่าเวลาเราเล่นเนี่ยเราต้องการโหลดต้องการโปรเกรสซีฟโอเวอร์โหลดเราก็ต้องใช้น้ำหนักที่มากใช่ไหมครับพอเราใช้น้ำหนักที่มากเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดเราใช้น้ำหนักที่มากในท่านี้นะครับมือคว่ำอย่างนี้นะเป็นมือคว่ำโรเตตตรงขึ้นไปฟึ๊บนี้สิ่งที่มันจะโดนด้วยเนี่ยมันจะเป็นพวกบ่าซะเยอะหรือว่าอาจจะมีแรงเหวี่ยงมากขึ้นนะครับอันนี้โอเคถามว่าจริงๆใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับเราก็ใช้เวทหนักได้แต่ว่าผมอาจจะอยากให้แบ่งนะครับแบ่งการกระตุ้นกล้ามเนื้อเนี่ยออกเป็น3พาร์ทนะครับมันจะมีจับอย่างนี้อันนี้เป็นจุดที่เราจับได้เวทหนักที่สุดจากนั้นลองลงมานะครับจะเป็นแฮมเมอร์กริปอย่างนี้นะครับจากนั้นก็จะเป็นหงายมืออย่างนี้นะครับถ้าดูตามกล้ามเนื้อนะครับเห็นไหมตรงนี้มันคือจะมีชิ้นอื่นเข้ามาด้วยนิดนึงนะแต่หลักๆก็ยังจะเป็นตามลายของเขาอยู่แต่ถ้าเกิดเราเปิดเป็นแฮมเมอร์นะครับเราก็จะหลบชิ้นอื่นออกไปนิดนึงละทีนี้ที่เข้ามาทำงานมากก็คือหัวไหล่ด้านหน้าจะเข้ามาทำงานมากขึ้นอีกนะครับแต่ทีนี้ถ้าอยากให้มันทำงานสุดๆเลยนะครับนี่ pre stretch ไปก่อนเลยนะครับเปิดอย่างนี้เลยนะครับตัวเวทที่จะใช้เนี่ยมันจะได้น้อยลงมากเลยนะครับแต่โดนเต็มๆเกือบจะ 100% นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ขึ้นมานะครับเปิดโดนชิ้นข้างในสุดๆเลยนะครับอันนี้งั้นผมก็จะให้เทคนิคนะครับเป็นการเล่นหัวไหล่ด้านหน้านี้สปลิตไปเลยนะครับ3เวฟเลยนะครับเวฟแรกนะครับก็อาจจะแบ่งเป็นอาจจะบิกินเนอร์อาจจะเริ่ม1เซตนะครับสมมติว่าเราเล่นท่าฟรอนต์เวฟเนี่ยเซตแรกก็เราจับแบบคว่ำมือนะครับจับแบบคว่ำมือองศาเข้ามาตามจุด A จุด B นะครับเซตที่2เปลี่ยนเป็นแฮมเมอร์กริปน้ำหนักเนี่ยที่ใช้อาจจะลดลงมานะครับลดลงมาแต่ว่าโฟกัสที่มัสเซิลเนี่ยจะเยอะขึ้นนะครับเซตที่3สุดท้ายก็อาจจะเป็นเปิดหงายมือน้ำหนักแชกก็อาจจะลดลงมาอีกนะครับแบ่งเป็น3เซตอย่างนี้นะครับหรือถ้าเกิดใครแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยจะเพิ่มเป็นกริปละ2เซตอันนี้ใช่ไหมเล่น2เซตแล้วก็อันนี้อีก2เซตอันนี้อีก2เซตนะครับรวมทั้งหมดก็เป็น6 working set นะครับอะไรประมาณนี้นะครับเวทที่ใช้ก็ลดหลั่นตามมาเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อที่เราต้องการเนี่ยเขาก็จะโดน stretch มันอาจจะโดน weak ไปตามนั้นแต่ว่าโฟกัสที่ได้เนี่ยก็จะเจาะไปมากขึ้นถ้าเกิดใครเห็นนักกล้ามคนไหนนะครับตัวไหล่ข้างหน้ามันใหญ่มากๆเลยนะครับใหญ่เต็มดันอกขึ้นมาเนี่ยแน่ๆเลยเขาต้องมีท่าที่ปรับเพื่อจะ pre stretch เปิดนะครับให้มัสเซิลตรงนี้มัน activate ได้มากขึ้นแน่นอนยังไงก็ฝากเพื่อนๆลองไปใช้เทคนิคนี้ดูนะครับ